สวัสดีครับวันนี้นะครับแบมแซมอยู่ที่ปักช่องครับอยู่ที่ตรงบริเวณหอนาฬิกานะเป็นทางเข้าตลาดมาเจอร้านนี้นี่ร้านนี้เขาขายกล้วยทอดโคราชนี่หอนาฬิกานะครับอยู่ในตัวอำเภอปากช่องนะครับนี่แกเป็นรถนี่แกขายกล้วยทอดโคราชนะเดี๋ยวไปชมหน่อยกล้วยทอดโคราชนี่นะมีป้ายบอกด้วยนะจัดงานนอกสถานที่นะกล้วยทอดโคราชโอ้แล้วมันใสๆเลยนะครับเนี่ยแม่นี่กำลังวอร์มเลยไหมเตรียมทอดเดี๋ยวไม่ลงนี่โอ้โหมากำลังดาวนี้น้ำมันใสจวบเลยเนี่ยนะเป็นรถแฟมิเลียนี่นะก็ดัดแปลงของแกมาเป็นขายกล้วยทอดนะโอ้โหเท่มากนะเมื่อกี้ก็มีลูกค้ามาแวะมาเวียนซื้อมาเรื่อยแหละผมผ่านนะครับเป็นขายอยู่นี่ประจำใช่ไหมครับไปหลายที่อ๋อใช่ตอนนี้ตอนเช้าอันนี้คือตอนเช้าสะดวกสบายตรงแยกนะตรงไฟแดง10โมงแล้วก็ปั๊มฝั่งนี้ซ้ายมือเขาแคน10โมงเราอยู่เขาแคนปั๊มตรงปั๊มปตท.เขาแคน10โมงก็ไปปั๊มฝั่งนู้นครับปตท.เหมือนกันวนไปเรื่อยอ๋อที่เราตรงที่เราอยู่นี่คือตรงหอนาฬิกานี่คือตอนช่วงเช้านี่แกกำลังวอร์มเลยกำลังจะทอดเหรอพี่อ๋อขายเลยครับขอปรับราคาเริ่มต้น30 บาททุกเมนูอ๋อเห็นแล้วผมว่าแล้วมีเมนูอะไรบ้างเนี่ยมีกล้วยอ่ะมีกล้วยมันเผือกนะครับกำลังเริ่มเลยน้ำมันใสมากอ่ะคือแสดงว่าเปลี่ยนน้ำมันทุกวันไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนคือทำใหม่เลยเติมเรื่อยเติมอย่างเดียวมันใสมากเลยนะน้ำมันเนี่ยโอ้ยต้องอุ่นหนุนหน่อยต้องลองชิมนะอยู่ที่ตลาดปากช่องนะครับเจ้านี้ชื่อร้านกล้วยทอดโคราชนะครับอร่อยกับครับนี่กล้วยทอดโคราชนะครับอยู่ตลาดปากช่องนะรับงานนอกสถานที่ด้วยนะครับแกขายทั้งวันเลยนะครึ่งวันโอ้โหน่ากินเลยน้ำมันใส่จ้วงแล้วที่เชื่อตลาดปากช่องนะครับสีมันสว่างใช่ล่ะผมเอาชุดหนึ่งครับเอาหนึ่งชุดครับเอามันกับเผือกผสมมานิดนึงแล้วกันครับแกขายเริ่มต้นที่30 บาทแล้วก็ถ้าใครแบบอยากจะเอาไปงานนอกนะครับนี่มาให้เบอร์โทรนี่เลยครับเบอร์นี้เลยนะครับนี่นะ0619547426นี่นะแล้วก็0852916295นี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ในโพสต์ให้นะครับถ้าใครสนใจแกรับไปดูรถแกซะก่อนอย่างเท่แล้วกันนะบอกเลยเป็นรถมาทำมาอย่างเท่มีกากมีอะไรนะเริ่มขายตรงนี้กี่โมงนะครับเนี่ย7 โมงกว่า3 โมงก็ไปกันแล้วนะนี่30 บาทเนี่ยไม่น้อยนะอยู่ตรงนี้ประมาณ2 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวชิมก่อนเนี่ยร้อนไหมเนี่ยมันจะดัสปาร์กผมไหมไม่ร้อนนะไม่นะพี่โหกินแล้วร้อนมันก็ดัสปาร์กผมไม่หมายว่าคือนี่มันว่าเอามันร้อนนี่เราก็ทอดมาจากบ้านยังไม่เพิ่งมาจอดไม่นานอร่อยนะกล้วยทอดโคราชไม่ใช่กล้วยทอดปากช่องนะกล้วยทอดโคราชเราก็เริ่มขายใหม่ๆแล้วก็ไปขอใช้ชื่อเพราะว่าสุโขทัยเขายังมาที่ปากช่องเราเอาจังหวัดปากช่องโคราชเราไปขอสารหลักเมืองนะว่าโอ้นี่นะ
ปขอเจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าพ่อสารหลักเมืองอืมแต่ว่าขอใช้ชื่อโคราชละกันเมื่ออร่อยก่อนแป้งก็ทำดีอืมทอดประมาณ10กว่านาทีเนี่ยกล้วยทอดโคราชนะครับอยู่ที่หอนาฬิกาปากช่องนะมาจากไหนครับกรุงเทพเหรอโคราชครับเป็นโคราชอ้าวนะครับเบอร์โทรตามนี้เดี๋ยวผมพาดูรถทีอย่างเท่เนี่ยรถแกอย่างเท่นี่เป็นไงนะตอนเช้าก็มาอยู่ที่หอนาฬิกานี่นะครับแล้วก็สายๆหน่อยก็อยู่ไปที่ปั๊มปตท.ไปอยู่เขาแคนไปเจอกับจะหาเจอก็ยากแหละครับรถแกเป็นเอกลักษณ์นะแล้วมีตู้ตั้งเรียบร้อยเห็นไหมมีคนเยอะคันเยอะในปากช่องนะนี่กล้วยทอดโคราชนะครับยังไงแวะมาชิมกันนะครับ